ในตัวพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับที่ทางรัฐบาลได้กู้มาเพื่อนำมาใช้ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในปี2019นี้นะครับท่านประธานผมจะให้ขอเวลาใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขพี่น้องอสม.ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ข้าราชการบุคลากรทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานอย่างหนักในช่วง6เดือนที่ผ่านมาดูแลพี่น้องประชาชนจนเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปอย่างน่าพอใจท่านครับการกู้เงินจำนวน1ล้านล้านบาทในครั้งนี้เป็นการกู้เงินครั้งที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยเคยกู้มาแล้วก็เงินกู้ในครั้งนี้เป็นภาระของพี่น้องประชาชนทุกๆคนรวมถึงพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้ด้วยเงิน1ล้านล้านบาทในครั้งนี้นะครับถ้านำไปรวมกับเงินกู้ที่ทางรัฐบาลได้กู้ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี2518จนถึงปี2523นะครับรัฐบาลได้กู้เงินมาแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.6 ล้านล้านนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะต้องกู้ในปี2564อีกจำนวน400ล้านล้านอีก400ล้านบาทนะครับซึ่งจะทำให้ยอดรวมของเงินกู้เนี่ยสูงถึง4ล้านล้านนะครับถึงแม้ว่าการกู้เงินในครั้งนี้นะครับจะเป็นยอดเงินที่สูงแล้วก็ทำให้ยอดรวมของเงินกู้สูงมากนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับผมเองมีความเข้าใจนะครับถึงเหตุผลบางการที่รัฐบาลจำเป็นต้องกู้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดบางเรื่องบางเหตุผลที่รัฐบาลที่ต้องกู้มาในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้เห็นด้วยในส่วนที่พรก.เราไม่ทิ้งกันรัฐบาลจะกู้ในครั้งนี้นะครับรัฐบาลจะกู้มาใช้ในภารกิจอยู่3ด้านนะครับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปหลายท่านก็คือในด้านของการแพทย์และการสาธารณสุขในเรื่องของการเยียวยาและก็ในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศท่านประธานครับในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผมเห็นด้วยนะครับว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากวิกฤตโควิดครั้งที่ผ่านมาอย่างเร่งด่วนอย่างทั่วถึงนะครับไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของความล่าช้าแล้วก็ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไม่ทั่วถึงแต่สิ่งสำคัญนะครับท่านประธานปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือผมคิดว่ารัฐบาลไม่ได้มีความเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นใจถึงหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนคนที่ประสบความยากลำบากแล้วก็ยากจนจริงๆในครั้งที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงวิธีการที่รัฐบาลนำมาใช้เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ท่านประธานครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับการเยียวยาผมคิดว่าคงไม่ใช่แค่การเอาเงินไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนหรือการเอาสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่านั้นแล้วก็จบนะครับผมอยากให้รัฐบาลมองไปถึงในแง่ของการเยียวยาจิตใจของพี่น้องประชาชนนะครับการบริหารความรู้สึกของคนเหล่านั้นนะครับความรู้สึกอารมณ์ร่วมของคนที่กำลังเดือดร้อนอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อสักครู่ท่านประธานได้พูดถึงบทบาทภาระหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมต้องกราบขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้เข้าใจถึงการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าไม่มีใครที่ทอดทิ้งประชาชนช่วงที่ผ่านมานะครับผมยกตัวอย่างเวลาเราลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนผมไม่เห็นพี่น้องประชาชนคนใดเลยคนไหนเลยนะครับที่แสดงอาการต่อว่าต่อขานคนที่ไปแจกสิ่งของในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนพ่อค้าประชาชนหรือแม้แต่นักการเมืองที่ลงไปแจกสิ่งของบางคนมารอชั่วโมง2ชั่วโมงครับท่านประธานมาถึงคิวที่ตัวเองได้รับของปรากฏว่าของหมดของไม่มีนะครับหรือเห็นอยู่แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยได้รับไปถุงใหญ่ๆแต่ตัวเองไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีอาการที่พี่น้องประชาชนจะต่อว่าพวกเรานะครับอย่างมากเขาก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาแล้วก็มีแววตาของความผิดหวังเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับไปต่างกันครับท่านประธานถ้าเป็นรัฐบาลแจกนะครับผมยกตัวอย่างเงิน 5,000 ที่รัฐบาลแจกแล้วก็พี่น้องประชาชนไปลงทะเบียนเวลาเขาไม่ได้นะครับเงิน 5,000 นี่มีความหมายมากเขาจะรู้สึกว่า
ทำไมเขาไม่ได้รับเงินนะครับรัฐบาลเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าใครควรได้รับหรือใครที่ควรจะไม่ได้รับเงินตรงนี้บางคนถึงกับใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับมาต่อรองเพื่อขอเงินแค่ 5,000 บาทนะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าในสถานการณ์เช่นนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยรัฐบาลต้องดูแลคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดบอกว่าคนนี้ได้รับคนนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่รัฐบาลใช้ที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่ยังไม่ถูกต้องนะครับสำหรับคนพี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานเงิน 5,000 บาทเนี่ยที่รัฐบาลแจกให้ในช่วงที่ผ่านมามันมีค่าแล้วก็มีความหมายอย่างมากสำหรับชีวิตสำหรับครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นนะครับท่านประธานมันมีค่าอาจจะมากกว่าเงิน500ล้านหรือ 5,000 ล้านที่รัฐบาลจะเอาไปมอบให้กับบริษัทต่างๆที่ครบกำหนดที่จะต้องชำระเงินหุ้นกู้ในปีนี้นะครับท่านประธานซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาร้องขอด้วยซ้ำไปรัฐบาลคิดให้เองเลยนะครับว่าปีนี้ปีหน้าจะมีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยที่ต้องครบการชำระหุ้นกู้ในปีนี้นะครับรัฐบาลเอาเงินไปกองไว้ให้เลยครับแล้วก็ไปตั้งกองทุนพยุงตราสารหนี้ไว้ให้ถึง 400,000 ล้านบาทมันต่างกับพี่น้องประชาชนคนยากคนจนคนทั่วไปอย่างคนละเรื่องเลยนะครับท่านประธานเนี่ยครับทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกถึงความแตกต่างของการที่รัฐบาลมองและดูแลพี่น้องประชาชนกับสิ่งที่รัฐบาลมองคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าสัวหรือเป็นนายทุนใหญ่ของประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาเนี่ยนะครับท่านประธานจะทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเขาน้อยใจกับสิ่งที่รัฐบาลทำนะครับผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลนะครับว่าบางเรื่องที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการดูแลและเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากไปยังรัฐบาลด้วยนะครับยังมีเรื่องของการที่รัฐบาลจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มครับท่านประธานมีบางกลุ่มตอนนี้ที่รัฐบาลยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่อยู่ต่างประเทศกลุ่มคนที่ไปทำงานนะครับอยู่ต่างประเทศแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งมีจำนวนอยู่หลายหมื่นคนนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยวันนี้หลายคนแจ้งความจำนงอยากจะกลับมาเมืองไทยนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโควิดใหม่ๆนะครับจนวันนี้6เดือนผ่านไปบางคนยังไม่ได้กลับมาเลยครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการเยียวยานะครับเอาแค่เรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ได้กลับมาเมืองไทยนะครับรัฐบาลยังทำไม่ได้เลยนะครับก็ฝากไปยังรัฐบาลในส่วนของแรงงานครับท่านประธานคนที่ไปใช้แรงงานในต่างประเทศเนี่ยถือเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะครับรัฐบาลปล่อยปละละเลยกับคนกลุ่มนี้นะครับทั้งที่แต่ละปีเนี่ยมีคนกลุ่มนี้ไปทำงานเสียสละแล้วก็ส่งเงินกลับมาอย่างประเทศไทยปีหนึ่งเป็นพันๆล้านท่านประธานครับกลุ่มแรงงานข้ามชาติเนี่ยถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกละเลยมากที่สุดนะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยครับในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีการส่งแรงงานออกไปทำงานในหลายๆประเทศนะครับทุกประเทศส่งแรงงานออกหมดนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่ถูกละเลยมากที่สุดกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีกับคนกลุ่มนี้นะครับเราไม่ให้ความสำคัญของคนกลุ่มนี้นะครับในอนาคตเนี่ยคนกลุ่มนี้จะถูกมองว่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดกลับมาระบาดอีกครั้งในรอบที่2เพราะว่าคนกลุ่มนี้ต้องเดินทางออกไปทำงานนะครับในหลายๆประเทศผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังรัฐบาลว่าเราควรใช้วิกฤตเรื่องนี้นะครับให้กลับมาเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศท่านประธานครับการที่จะออกไปทำงานเนี่ยทุกครั้งนะครับแรงงานกลุ่มนี้ต้องผ่านการตรวจโรคนะครับเราทำไมไม่ให้รัฐบาลเนี่ยนะครับในกู้เงินมามากขนาดนี้นะครับต่อไปเนี่ยรัฐบาลคนกลุ่มนี้เวลาจะออกไปทำงานต่างประเทศอยากให้รัฐบาลตรวจเชื้อโควิดให้ฟรีนะครับท่านประธานแล้วก็คนกลุ่มนี้เวลาจะไปทำงานต้องผ่านการผ่านโรงเรียนผ่านศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานนะครับฝึกทักษะอาชีพฝึกให้ครบ14วันเลยครับท่านประธานแล้วก็ให้กรมให้กระทรวงแรงงานเนี่ยออกไปรับรองเลยครับว่าแรงงานที่ออกจากเมืองไทยทั้งหมดนะครับเป็นแรงงานที่ไทยนะครับผ่า
านการตรวจเชื้อแล้วก็ตัวมาเรียบร้อยจากเมืองไทยนะครับนั่นจะทำให้แรงงานไทยเนี่ยกลับมาส่งออกได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศเหมือนในช่วงอดีตในหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับที่แรงงานไทยเป็นระดับหนึ่งแล้วก็สร้างเงินรายได้เข้าประเทศเป็นหมื่นหมื่นล้านท่านประธานครับในเรื่องของพระราชกำหนดเงินกู้ที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน400,000 ล้านบาทนะครับผมยังมีความไม่เห็นด้วยอยู่หลายประการนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้การใช้เงินยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับและการกู้เงินตามพระราชกำหนดนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ท่านประธานครับการใช้เงินง่ายมากนะครับหากเอาเงินไปใช้อย่างไม่มีวินัยนะครับเอาเงินไปใช้แบบมีประสิทธิภาพไม่ตรงกับเป้าหมายแล้วก็ล่าช้าการเอาเงินไปใช้ย้อนนี้เงินกู้ก้อนนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเอาไปใช้นะครับนอกจากนี้ถ้าเราเข้าไปดูในกรอบวงเงินนะครับโครงการที่จะนำไปใช้รัฐบาลจะนำไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานหลายเรื่องนะครับถนนหนทางฟื้นฟูแหล่งน้ำแหล่งท่องเที่ยวนะครับฝึกอบรมอาชีพซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปซ้ำซ้อนกับงบปกติที่กำลังจะดำเนินการแล้วก็มีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้งบปกติได้ในส่วนนี้อะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องกู้ไม่ต้องกู้หรอกครับท่านประธานเพราะว่าเรื่องของโควิดเราไม่แน่ใจว่าจะอยู่กับเราไปอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีนะครับท่านนายกเคยพูดว่าเราอาจจะต้องอยู่กับมันอีก6-9 เดือนนะครับนักวิชาการเมื่อเช้าผมดูนะครับในวงการสาธารณสุขบอกมาพูดบอกว่าเราอาจจะต้องอยู่กับมันไปอีกเป็นปีหรือ2 ปีถ้าหากว่าวิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆครับท่านประธานอย่างน้อยที่สุดในช่วงหลังจาก6 เดือนหรือ 9 เดือนถ้าเราไม่กู้เงิน400,000 ล้านนี้นะครับมาใช้อย่างไม่จำเป็นเรายังมีเงินก้อนนี้นะครับให้รัฐบาลให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจว่าเรายังสามารถรับมือกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิดตรงนี้ต่อไปได้แต่ถ้าเราใช้เงินตรงนี้อย่างไม่จำเป็นนะครับกู้มาทั้งหมดในอนาคตหากว่ามันกลับมารอบ2ผมเกรงว่าประเทศจะอยู่กันลำบากนะครับท่านประธานและการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถ้าเรากู้ไปหมดแล้วนะครับท่านประธานในอนาคตเราอาจจะกู้ไม่ได้อีกเพราะผมคิดว่าเราอาจจะกู้เงินครั้งนี้รัฐบาลเนี่ยอาจจะกู้เงินครั้งนี้ได้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าการกู้เงินจะต้องคำนึงถึงภาระหนี้ต่อ GDP นะครับซึ่งกรอบวินัยการเงินของรัฐได้กำหนดไว้ว่าไม่ให้สูงเกิน 60%ปัจจุบันนี้นะครับภาระหนี้ต่อ GDP ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 42% นะครับและการกู้ครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนของภาระหนี้ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 55% ซึ่งใกล้กับที่เพดานที่กำหนดไว้คือ 60% นะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อเครดิตของประเทศจะส่งผลต่อการกู้เงินในอนาคตการลงทุนของต่างชาติครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับซึ่งเดิมประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศที่น่าลงทุนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกท่านประธานครับการกู้เงินในครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญและส่งผลต่ออนาคตของคนไทยต่อลูกหลานของพวกเราในอนาคตผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานนะครับฝากไปยังรัฐบาลว่าอยากให้รัฐบาลใช้เงินกู้ในครั้งนี้อย่างระมัดระวังนะครับให้คำนึงถึงการใช้เงินอย่างมีวินัยนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ยังไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้รัฐบาลได้กู้ออกมาใช้ในครั้งนี้ครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณคุณสราวุธนะครับต่อไปครับนางสาวเพชรดาวทุมีนาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงเพชรดาวโตมินาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจาก